มายดีใจมากเลยนะคะที่คุณนนท์ส่งข้อความมาหามายเมื่อคืนก็คุณนนท์ทั้งไม่รับโทรศัพท์มายทั้งหลบหน้ามายจนมายคิดว่าคุณนนท์จะไม่อยากเจอมายเราซะอีกคุณมายผมว่าเรื่องระหว่างคุณกับผมควรจบแต่เพียงเท่านี้กำลังบอกเลิกมายเหรอคะคุณบอกว่าคุณรู้กติกาดีคุณน่าจะเข้าใจผมอย่างน้อยเราสองคนก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันได้นะครับผมขอโทษจริงๆแล้วเจอกันนะครับไม่รับคุณนะคะมาอยากสร้างครอบครัวของคุณมีคุณมีไม้แล้วก็มีลูกไงคะปล่อยก่อนนะครับไม่ปล่อยก่อนปล่อยก่อนนะครับคุณไม้ปล่อยก่อนคุณไม้ปล่อยก่อนสิครับผมรักนิตาเขาผมไม่อยากทำผิดกับครอบครัวมากไปกว่านี้ให้มันจบเท่านี้เถอะนะเชื่อผมจากไม้ไม่ได้นะหาไม่เจอจนได้ฉันไม่รู้จักคุณไม่ไม่หายโกรธอีกหรอทำไมฉันจะต้องโกรธด้วยล่ะก็เราไม่รู้จักกันซะหน่อยเจ็บมากหรือเปล่าไหมอี๋มาโยงนะมันร่างกายของไม้ไม้จะทำยังไงมันก็เรื่องของไม้ทำไมไม้ต้องทำร้ายตัวเองอีกอินไม่เข้าใจไม้ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนคุณดนเขารักมาดนเขาเป็นใครไม้คุณดนเขาอยู่ไหนถ้าเขารักไม้ทำไมเขาไม่อยู่ดูแลไม้ก็เขาไม่มา
ทำอะไรอินจะพาไม้ไปที่นั่นอีกแล้วเหรออินจะพาไม้กลับไปอยู่ที่นั่นเหรอไม่ไปไม้ใจเย็นไม้ใจเย็นก่อนไม้ช่วยด้วยมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะโอเคไม้โอเคอินจะไปออกไปสิอยากได้เบอร์เจ้าของค่ายห้อง1919ครับสักครู่นะคะอาจารย์เบอร์ค่ะอาจารย์ขอบคุณครับธนวัฒน์อินไม่เข้าใจไหมครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนคุณดนเขารักไหมดนคุณธนวัฒน์ใช่ไหมครับใช่ครับผมหมออินทัศน์นะครับผมเป็นหมอที่ดูแลวอร์ดที่คุณอภิสราแอดมิดอยู่จะเป็นไปได้ไหมครับถ้าผมจะขอเบอร์คุณดนไม่ทราบว่าคุณหมอไปทำอะไรครับพอดีผมคุยกับคุณอภิสรานะครับแล้วเขาพูดถึงคุณดนถามผมได้ครับผมเจ้าของไข้แล้วเขาพูดถึงคุณดนว่ายังไงบ้างครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับหมอครับหมออยู่ไหมครับฮัลโหลครับหมอดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีจะไม่ทันได้หายคาใจแต่ยังจะยืนไว้ตาก็ทำไม่ได้ขาดเธอไปคงอยู่ไม่ไหวและยังไม่รู้มันคืออะไรรักแท้หรือขาดหาใจตัวเองเสน่หาพาเรามาไกลขนาดนี้